ู้ชมอีกเรื่องนึงครับกรณีที่หมอชลน่านสีแก้วส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศบนความเสี่ยงไร้มาตรการรองรับบอกว่านี่เป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดหลังจากแผน120วันของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวนี่คือหมอชลน่านนะปรากฏว่าวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับรวมถึงทางด้านทีมงานทั้งหมดเนี่ยเขาทำตามปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเลือกนะครับในการที่จะทำงานทั้งหมดในการเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ที่ทางด้านนายกคิดคนเดียวแต่ทุกภาคส่วนนั้นเนี่ยต้องร่วมกันทำนะครับการเปิดประเทศก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาคท่องเที่ยวการทำมาหากินของประชาชนการเดินทางรวมถึงภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การเลือกภาคเศรษฐกิจมากกว่าที่จะปกป้องชีวิตประชาชนอย่างที่หมอชลน่านบอกอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาวัคซีนให้ได้มากขึ้นซึ่งภายในสิ้นปีนี้ไทยจะมีวัคซีนมากกว่า170ล้านโดสถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะที่การฉีดวัคซีนวันนี้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าทำให้ไทยติดอันดับ1ใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จการร่วมมือของคนไทยทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงความร่วมมือกันของคนไทยทุกคนเห็นได้จากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ได้ผลมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นบอกว่าการเปิดประเทศครั้งนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งสร้างรายได้สร้างความสมดุลเพื่อพลิกโฉมประเทศทั้งนี้ผมเสียดายมากที่หมอชลน่านเนี่ยเป็นถึงหมอแต่กลับไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นหมอเลยนี่คุณธนกรบอกแบบนี้นะแทนที่จะจ้องจับผิดรัฐบาลสู้เอาเวลาเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจะดีกว่าไหมไม่ใช่คิดจะช่วยเหลือประชาชนเฉพาะเวลาหาเสียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณธนกรบอกว่าเชื่อว่าในสายตาของหมอชลน่านนั้นแค่พลเอกประยุทธ์หายใจก็ผิดแล้วโอ้โหนี่ฮะเออคือค้านทุกเรื่องจริงๆค้านทุกเรื่องจริงๆฮะตอนที่เขาปิดประเทศเนี่ยก็ตั้งคำถามเออทำไมไม่เปิดเออก็ตั้งคำถามนี่ฮะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหคือไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะหาจุดจ้องที่จะจับผิดค้านอย่างเดียวใช่เนี่ยได้ชื่อว่าฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาเบื่อประชาชนเขารำคาญนะครับคือค้านก็ต้องมีแบบหลักการและเหตุผลด้วยเนี่ยคุณปรีนาไกลครุปเนี่ยนะถึงขั้นโพสต์ข้อความใน Facebook ถึงกรณีนี้เลยนะบอกว่าคือมีแฮชแท็กนะเนี่ยดีตาดาเมื่อนายแพทย์ชลน่านเนี่ยพูดว่าคล้ายว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่พร้อมเปิดประเทศแล้วก็ไปต่อว่าพลเอกประยุทธ์ว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดเนี่ยเป็นการแสดงออกที่ไร้ราคาแล้วก็เห็นแก่ตัวที่สุดคือจะเปิดประเทศก็ด่าไม่เปิดก็ด่าเพราะว่าดีแต่ด่าคือถ้าเกิดว่าจะค้านอะไรก็ตามเนี่ยช่วยสร้างสรรค์ด้วยนะไม่ใช่แค่หลับตาค้านคุณปรินาบอกแบบนี้เลยบอกว่าการที่ท่านนายกเนี่ยนะตัดสินใจเปิดประเทศมันคือข่าวดีคือข่าววิเศษประชาชนฟังแถลงการเนี่ยท่านนายกเด็ดเดี่ยวมากแล้วก็ได้ใจประชาชนมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเอาเงินเข้ากระเป๋าคนภูเก็ตเป็นพันล้านบาทฉะนั้นเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์นะคะว่าการท่องเที่ยวคือจะได้อันดับหนึ่งของประเทศอย่ามาด่าไปซะทุกเรื่องสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนายแพทย์ชลน่านเพื่อไทยได้รับเงินเดือนจากรัฐสภาครบทุกบาททุกสตางค์ครบทุกเดือนใช่ไหมถึงไม่รู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจเล็กใหญ่เขารู้สึกอย่างไรแฮชแท็กเพิ่มเติมบอกว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับท่านนายกด้วยจริงๆเนี่ยมีคำด่าที่เจ็บกว่านั้นนะแต่ว่าผมไม่สามารถอ่านออกอากาศได้คุณผู้ชมมีคำด่าที่คุณปรินาด่าไปยังหมอชลน่านเนี่ยเจ็บมากนะฮะค่ะยังไม่กล้าจะอ่านเลยอ่ะไม่กล้าอ่านไม่กล้าอ่านนะก็ถ้าหมอชลน่านอยากรู้ว่าคุณปรินาด่ายังไงก็ไปดูใน Facebook คุณปรินาแล้วกันถูกต้องจะได้รู้ไม่รู้จะรู้สึกเจ็บหรือเปล่านะก็ไม่ทราบเอาละ